พาเพื่อนๆมาชมซุ้มกุหลาบนะคะที่ตัวเองตั้งใจลงมือประกอบรูปร่างนะคะแล้วก็สร้างฐานเองด้วยมือตัวเองเลยนะคะเป็นคนที่แบบชอบอยากให้ตรงเนี้ยเป็นซุ้มกุหลาบอยู่เวลาเรานั่งอยู่บนระเบียงมองออกมาเห็นกุหลาบเลื้อยเต็มออกดอกสวยงามตั้งใจทําอย่างดีเลยนะคะมาดูสภาพนะคะหลังจากทําแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มาดูแลน้องต่อเนื่องมาดูสภาพนะคะด้านหลังนี้จะเป็นกุหลาบพันต้นนะคะไม่ได้เลื้อยนะคะจะเป็นดอกสีแดงแต่ดูสิคะสภาพหลังจากที่คุณแม่ไปโฟกัสงานออนไลน์อย่างหนักคุณแม่ทิ้งน้องขนาดนี้ดูเห็นไหมคะใบของน้องถูกรังแกเห็นไหมคะจริงๆไม่อยากจะเอาคลิปนี้บอกให้เพื่อนๆเห็นเลยแต่ให้รู้ว่ามันเป็นเนื้องานของแม่นะลูกนะกุหลาบจ๋านี่ดูเพื่อนๆเขากำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะโหต่อให้น้องถูกรังแกที่ใบนะคะแต่ดอกของน้องกำลังจะอวดนะคะจริงๆต้นพันธุ์ตรงนี้ค่ะพันธุ์ดอกสีแดงเนี่ยเขาออกดอกบ่อยมากเลยนะคะช่วงนั้นที่ฝนไม่ตกหนักใช่ไหมคะฝนยังแบบมาแบบไม่เยอะอ่ะเขาจะออกดอกเห็นไหมคะดูที่เขาโรยราไปเนี่ยเขาจะออกดอกบ่อยมากแล้วจังได้ชื่นชมดอกเขาตลอดเลยนะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้คือฝนเขาตกหนักใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้มาดูแลเขาให้เทวดาเลี้ยงเห็นไหมคะนี่คือดอกที่เขาเคยออกแล้วก็โรยราไปให้เทวดาเลี้ยงสุดท้ายนี่ค่ะเห็นไหมคะความที่คุณแม่ไม่เหลียวแลนี่ค่ะดอกของเขาที่เคยออกนะคะเขาก็จะสภาพถูกนอนเนาะคือการเลี้ยงกุหลาบถ้าเราไม่ดูแลเรื่องหนอนกินใบของเขาก็น้องก็จะเจอสภาพแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มาตกแต่งไม่มาดูแลน้องสภาพน้องก็จะเป็นเยี่ยงนี้ค่ะเห็นไหมคะมีหญ้ามาปกคลุมนะคะมาแจมนะคะมาขออาศัยด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องก็จะถูกแย่งอาหารนะคะส่วนนี้ค่ะตัวซุ้มที่จะทําให้เลื้อยนะคะดูสิคุณแม่ไม่พาน้องขึ้นเลื้อยน้องก็งอนแล้วค่ะหนูก็งอนชี้ออกมาทางนี้ก็ได้อะถ้าแม่ไม่พาหนูขึ้นเลื้อยตรงขึ้นตรงเสาเลื้อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะซุ้มเลื้อยคุณแม่ไม่พาหนูมาเกาะหนูก็งอนแล้วเห็นไหมคะดูสิเขางอนงอนงอนหันหน้าออกไปทางนี้ค่ะชี้ออกไปทางนี้ต้องพาน้องเลยขึ้นซุ้มนะคะเดี๋ยวเอาตัวเคบันทายนะมาช่วยเกาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะน้องแบบว่าคุณแม่มาช่วยน้องอันนี้เขาเมื่อกี้เขาก็เย้ออกข้างนอกนะอุ้ยอันนี้เขาก็เย้ออกข้างนอกค่ะก็เลยพาน้องขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาเคบันทายนะนะคะมาเกาะพาน้องขึ้นก็อย่างที่ว่าแหละพอฝนตกหนักเราก็ไม่ได้มาดูแลเห็นเทวดาเลี้ยงฝนตกให้เขาเนาะไม่ได้มาดูแลไม่ได้ใส่ใจน้องเลยน้องก็สภาพเป็นแบบนี้ส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็กุหลาบเลื้อยเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะดอกที่เขาออกแล้วก็โรยราไปนะคะก็เหมือนกันนะดูสภาพของลูกและคุณแม่ไม่ดูแลมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้นะคะเห็นเป็นเพื่อนเขาโชว์กุหลาบสวยๆงามๆดูแลอย่างอุดมสมบูรณ์มาดูหันมาดูของเราสิคะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าดูสิเห็นไหมคะตั้งใจอยากทําให้น้องเลยทีนี้คือตรงนี้จะมีต้นเรียกว่าอะมอนเบิร์กฟ้านะคะก็เอามาแจมเห็นไหมคะเอามาแจมแต่ไม่ได้ลงหลักปักอะไรให้น้องนะคะไม่ได้พาน้องลงดินให้น้องอยู่กระถางเหมือนเดิมแต่เขาก็ออกดอกสวยนะคะที่เคยทําคลิปนี้เพื่อนเห็นณตอนนี้คือเขาก็ถูกว่าเขาไม่ได้ลงดินเขาก็ยังไม่ได้หาอาหารกินอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมสภาพของน้องก็เลยเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆเห็นเลยดูว่าสภาพต้นไม้ที่รักจังดูแลเป็นอย่างนี้เองแต่ก็อยากจะทําถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่ระทึกนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูแลให้น้องดีกว่านี้ก็มาดูหลังจากสภาพดูแลน้องแล้วว่าน้องจะอุดมสมบูรณ์ยังไงนะคะสภาพหลังจากดูแลอันนี้คือก่อนดูแลนะคะก่อนดูแลแล้วละเลยไม่เหลียวแลน้องสภาพน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือซุ้มของน้องนะคะติดตามนะคะน้องกุหลาบกับน้องอมรเบิกฟ้านะคะหลังจากดูแลแล้วจะออกมาสวยงามอย่างไรนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการดูแลน้องกุหลาบนะคะโปรดอย่าลอกเลียนแบบนะคะสงสารน้องกุหลาบโปรดเถิดดวงใจอย่าทำเช่นนี้เลย